มาเรื่องการไม่เป็นกลางของกำนันครับกำนันการเลือกตั้งในวันที่28พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานะครับท่านตำบลทีวายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งการบริหารส่วนตำบลในวันที่28พฤศจิกายน2564ทั้งที่ผ่านมาซึ่งไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทั้งสองฝ่ายนะครับก็เลยอยากจะมาเรียกร้องสิทธิเสรีของพี่น้องประชาชนวันนี้ก็มาให้กำลังใจและมาเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานของภาครัฐครับผม